สวัสดีครับผมอาจารย์วิจิตรชิงชัยวันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกชิ้นหนึ่งกันนะครับนั่นก็คือ CPU นั่นเองหลายๆคนนะครับใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับไม่รู้จัก CPU วันนี้เรามารู้จัก CPU กันครับเชิญรับชมครับวันนี้เราจะมารู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชิ้นต่อไปกันนะครับ CPU ซึ่งก่อนหน้านี้เราพูดถึงฮาร์ดดิสก์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามารู้จักอุปกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้นี่คือหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์ครับโดย CPU นั้นนะครับเราก็จะมีด้วยกันอยู่2ค่ายใหญ่ๆเลยก็ว่าได้ทั่วไปแล้วนะครับเวลาไปซื้อ CPU หรือใช้งานคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็จะชอบค่ายเขียวบางคนก็จะชอบค่ายแดงเรามาดูกันครับว่าค่ายเขียวค่ายแดงมันคืออะไรครับค่ายที่1ครับIntel นะครับเป็นค่ายที่คนรู้จักว่าเป็นค่ายเขียวนั่นเองนะครับส่วนที่2นะครับเป็นค่ายของ AMD นะครับหรือที่เรารู้จักกับค่ายแดงนั่นเองนะครับมีด้วยกันอีก2ค่ายนะครับก็คือ Intel กับ AMD ประเภทของ CPU นะครับเราก็จะมีด้วยกันอยู่2ประเภทนะครับก็คือ1แบบสล็อตครับก็เป็นแผ่นแบบยาวๆนะครับเอาไว้เสียบเข้าไปในสล็อตในเมนบอร์ดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของซ็อกเก็ตครับซ็อกเก็ตนี้นะครับก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งใช้งานในปัจจุบันนี้กันอย่างแพร่หลายมาดูส่วนของตระกูลและรุ่นของ CPU กันบ้างนะครับตระกูลของ CPU นะครับตัวแรกนะครับ CPU Intel ก็จะมีไม่ว่าจะเป็น Celeron Pentium Core Xeon นะครับต่างๆพวกนี้นะครับเป็นตระกูลของ CPU ค่ายของ Intel นะครับส่วนรุ่นนะครับก็รหัสตามท้ายเช่นรุ่น3210อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือรุ่นของ CPU นะครับส่วนมาดูค่ายของ AMD กันบ้างนะครับ AMD นั้นนะครับก็จะมีตระกูล A series นะครับ Ryzen นะครับซึ่งกำลังเห็นกันอย่างแพร่หลายอยู่ตอนนี้นะครับโดยซ็อกเก็ตนั้นมีด้วยกันอยู่2ลักษณะเวลาที่เราจะนำเข้าสู่เมนบอร์ดนะครับเราจะมีซ็อกเก็ตให้เราได้เลือกว่ามีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับตัวที่1นะครับเป็นซ็อกเก็ตเป็นแบบมีขานั่นเองหรือที่เรียกว่า PGA นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเป็น CPU AMD ซะส่วนใหญ่ทุกวันนี้นะครับส่วนอีกตัวนะครับเป็น LGA นะครับเป็นแบบไม่มีขานั่นเองนะครับส่วนซ็อกเก็ตของ CPU Intel นั้นนะครับที่ขายตามท้องตลาดหรือมีการตามท้องตลาดเลยตอนนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตัดมานะปัจจุบันเลยนะครับก็จะมี1151นะครับ1200 2066นะครับนี่นะครับที่มีอยู่ตามท้องตลาดก็คืออะไร1151ก็คือที่เป็นจุดเป็นจุดหรือว่าเป็นหัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเข็มยื่นออกมานะครับตรงนั้นนะครับนั่นคือซ็อกเก็ตของมันนั่นเองนะครับส่วน AMD นั้นนะครับก็จะมีด้วยกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น FM 2บวก AM 4นะครับ TR 4นะครับ STR X 4หรือ SWR X 8ครับซึ่งใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้นะครับแรงมากนะครับก็คือขนาดคออยู่ที่32คอหรือ64คอก็แล้วแต่คอคืออะไรนะครับคอก็คือเส้นทางในการทำงานของมันนั่นเองนะครับมาดูการอ่านค่าของ CPU กันบ้างนะครับค่าของ CPU นะครับก็จะมีด้วยกันดังนี้นะครับตัวที่1ครับ Intel Core อันนี้คือแบรนด์หรือค่ายของCPU นั่นเองนะครับก็คือ Intel นั่นเองนะครับต่อมาครับ i7 คืออะไรนะครับ i7 ตัวนี้นะครับก็คือจะเรียกว่าอะไรดีล่ะตระกูลแล้วกันนะครับตระกูลของ CPU นะครับก็คือ Core i7 นั่นเองนะครับจากค่าย Intel นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้นะครับ8650คืออะไรนะครับ8650นะครับ8ตัวแรกนะครับก็คือเจเนเรชันหรือเจนที่เรียกว่าเจนหรือยุคสมัยของมันนั่นเองส่วน650คือค่าประสิทธิภาพของ CPU นะครับยิ่งสูงยิ่งแรงครับ
และตัวสุดท้ายนะครับตัวต่อมาอยู่ติดท้ายนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์พิเศษครับซึ่งฟีเจอร์พิเศษนั้นก็จะมีด้วยกันหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็น X S หรือแม้กระทั่ง U เองก็แล้วแต่นะครับมีด้วยกันหลายตัวมากซึ่งการอ่าน CPU นะครับไม่ว่าจะเป็น Intel หรือ AMD ก็ไม่ต่างกันครับก็จะมีแบรนด์นะครับมีตระกูลของมันมีรุ่นนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์พิเศษให้เราได้รู้จักกันนะครับรวมไปถึงมีเจเนอเรชันให้ด้วยนะครับว่าคุณจะเลือกเจนไหนก็คือใหม่เก่าอยู่ตรงนี้นั่นเองเวลาดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับรับชมคลิปวิดีโอดีๆเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่อง CPU ท่านคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับเป็นกำลังใจให้ทางโรงเรียนด้วยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ